เงินบาทเนี่ยนะครับมันก็มีค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์หรือเงินสกุลต่างประเทศเป็นอย่างไรเนี่ยแต่เดิมที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นว่าเมืองไทยทะเลาะกันอยู่บ่อยๆว่าจะลดค่าเงินบาทดีหรือไม่เนี่ยปัจจุบันนี้เราไม่มีปัญหานั้นแล้วหรือเปล่าก็ที่หนึ่งนะครับผมไม่คิดว่าจริงว่าเราทะเลาะกันบ่อยๆความจริงแล้วสิ่งที่แปลกมากเกี่ยวกับเมืองไทยคือเราลดเปลี่ยนแปลงค่าเงินค่อนข้างน้อยข้างเทียบกับประเทศด้อยพัฒนาอื่นๆแต่ในอดีตเราไม่ค่อยถ้ายิ่งเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วนี่เราเปลี่ยนน้อยมากเพราะเขาเปลี่ยนทุกวันเรานี่แทบจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะฮะเขาเปลี่ยนทุกวันนั่นหมายความว่าเขาปล่อยให้มันลอยไปตามสภาวะใช่ครับซึ่งมันอาจจะขึ้นจะลงได้ค่อนข้างมากนะแม้กระทั่งสำหรับประเทศพัฒนาแล้วและอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่งสำหรับเงินบาทของเรานะฮะแต่ผมคิดว่าประเด็นหลักที่ผมคิดว่าระบบที่ประชาชนและระบบการเมืองสะท้อนประชาชนต้องการจากค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลอื่นๆคือเสถียรภาพมากที่สุด แล้วหน้าที่ของแบงก์ชาติก็คือพยายามรักษาเสถียรภาพและกอดเสถียรภาพนั้นไว้ถึงที่สุดเสถียรภาพนี่หมายความว่าให้ค่าของมันเทียบกับดอลลาร์หรืออะไรเนี่ยให้มันคงอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับแต่เดิมมานั้นเราก็กอดกับดอลลาร์ครับนะฮะพอดอลลาร์มันไม่มีเสถียรภาพมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาเยอะแยะนะฮะเราก็เดี๋ยวนี้มากอดกับกระจาดนะฮะบาสเกตที่มันมีหลายๆ currency ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันให้ช่องว่างกับแบงก์ชาติมากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเป็นช่องว่างที่ยังมีขีดจำกัดพอสมควรแต่ว่าตราบใดที่แบงก์ชาติประสบความสำเร็จในด้านนั้นด้วยการบริหารนโยบายการเงินภายในประเทศว่าจะพิมพ์แบงก์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะซัพพอร์ตรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันก็ไม่เป็นปัญหาทางการเมืองไม่เคยมีใครว่าแบงก์ชาติบอกว่าทำไมไม่ลดค่าเงินบาทหรือไม่ขึ้นค่าเงินบาทอย่างน้อย30ปีที่ผ่านมาสมัยจอมพลป.เคยมีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาถ้าเผื่อว่าปล่อยให้มันลอยมันคงตัวอยู่ได้ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบางครั้งประเทศจนตรอกจริงๆและจำเป็นที่จะต้องลดค่าเงินบาทมันกลายเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาโมโหลานซึ่งอันนี้สำหรับมองในแง่ของการเมืองแล้วก็ต้องเข้าใจเพราะการเปลี่ยนแปลงค่าของเงินบาททีละครั้ง มันโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ทีละมากๆนะฮะแล้วอันนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่จึงมีเสียงโครมครามเกิดขึ้นคำจริง ว่าการลดหรือเพิ่มค่าเงินบาทสมัยเดิมนะฮะเกือบจะไม่มีการเมืองเข้ามาเลยสมัยนั้นเพราะว่าสมัยนั้นท่านตรีคลังก็ตั้งจากปลัดกระทรวงการคลังขึ้นไปเป็นตำแหน่งซึ่งสมมุติว่ามีคณะปฏิวัติหรือมีอะไรอยู่แล้วก็เป็นฝ่ายภาคข้าราชการประจำทั้งนั้นครับการลดหรือเพิ่มค่าเงินบาทสมัยนั้นก็คือเป็นไปด้วยเหตุง่ายๆมันไม่มีเงินหมดเงินรักษาค่าไว้คือดึงไว้หมดกระเป๋าหมดกระเป๋าก็ต้องลดค่ามันก็ต้องลดค่ามันก็ง่ายแค่นั้นนะฮะปัญหามันก็เหมือนที่อาจารย์อามานว่าวันที่ทนไม่ไหวไม่ใครรู้ว่าวันนั้นอีกเดือนนึงหรือวันนี้วันนั้นคนที่ขาดทุนก็ขาดทุนกันทุกคนเลยนะพวกที่สั่งมีสั่งอีกพวกนึงก็กำไรกันทุกคนแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติบ้างนะฮะไม่ใช่เต็มที่สมมติ อย่างเวลานี้ก็เอาตามขึ้นลงได้ทุกวันนะเวลาคนที่เก่งเนี่ยมันก็จะมีพวกหนึ่งกำไรพวกแต่ละคนทุกๆคนเป็นอินดิวิชวลแต่ละคนบางคนกำไรบางคนขาดทุนเดี๋ยววันนี้กำไรเดี๋ยววันนั้นขาดทุนมันหักลบกันไปเรื่อยๆทุกวันถ้ามันเวลาโดนมันไม่ได้โดนทีเดียวทั้งประเทศว่าทั้งประเทศขาดทุนหรือทั้งประเทศกำไรเนี่ยมันก็จะดีกว่าทีนี้ถามบอกว่างั้นทำไมไม่ปล่อยมันไปเลยซื้อขายกันเองตามสภาวะตลาดตามสภาวะตลาดมันก็มีปัญหาว่าแล้วตลาดมีหรือเปล่าคนที่แลกเปลี่ยนเงินตราของเราแต่ก่อนนี้เนื่องจากมันฟิกซ์ไว้มานานเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนหรอกมีแบงค์ 4-5 คน 10 คนที่ทำอยู่คนที่รู้เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องอะไรนี่มีน้อยมากนะแม้กระทั่งในขณะนี้เพราะว่าเรายังปล่อยให้มันขึ้นลงยังไม่มากนักยังไม่เป็นตามธรรมชาติเต็มที่เนี่ยกระบวนการ swap กระบวนการงาน forward อะไรนี่ยังมีน้อยมากนะฉะนั้นแล้วถ้าปล่อยไปตามกลไกการตลาดก็จะปล่อยไปในขณะที่สภาพของการดูแลให้มีการตลาดนั้นหรือการตลาดนั้นยังไม่มีตัวตนจริงอันนี้ก็ถ้าเผื่อจะปล่อยอย่างนั้นก็จะต้องสร้างกลไกสร้างวิธีการเข้าไปอินทวีนเข้าไปควบคุมอะไรกันอีกนานครับแล้วตกลงเนี่ยการตัดสินใจจากการเมืองมีมากน้อยแค่ไหนจากแบงก์ชาติกระทรวงคลังอันนี้พอเผยได้ไหมครับผมคิดว่าทางการเมืองไม่มีเลยยกเว้นว่าแน่นอนแล้วในที่สุดนายกรัฐมนตรีผู้มาทางการเมือง
จะเป็นทางปฏิวัติหรือทางเลือกตั้งก็ตามนะการเมืองทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องยอมครับเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจระดับชาติครับและที่ว่าต้องยอมเนี่ยเพราะว่ามันจนตอกในที่สุดเหตุผลที่ยอมก็คือว่าถ้าไม่ยอมมันกระเป๋ามันแห้งต้องลดค่าครับก็ผมคิดว่ากรณีนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็เป็นกรณีที่ชัดเจนนะครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีอิสระพอสมควรในการกำหนดนโยบายอย่างที่คุณชายพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับมันก็อาจจะมีบางมีกรณีที่เกิดขึ้นบ้างที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ต้องการลดค่าเงินบาทแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องการให้ลดค่าเงินบาทต่อ ก็มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์นะฮะยื้อกันอยู่ระยะหนึ่งครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าฝ่ายการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับคือเข้ามาแทรกแซงการดำเนินนโยบายคงพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำเป็นความจริงที่ว่าต้องให้รมต.การคลังเห็นชอบต้องให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบแต่ผมคิดว่าบทบาทสำคัญน่ามาจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายการเงินของไทยนะครับผมคิดว่าการลดค่าเงินบาทในปี2027นั้นเนี่ยได้รับอิทธิพลทางความคิดจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศอย่างค่อนข้างสำคัญ IMF นั่นครับครับอาจารย์แต่ผมคิดว่าเราต้องแยก2ส่วนนะนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยนะมันมีอยู่2ส่วนนะส่วนที่เราเห็นคือนโยบายเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่มันส่วนสำคัญก่อนหน้านั้นก็คือนโยบายเพื่อจะไม่ให้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะอันนั้นก็เป็นความสำคัญเท่าๆกันแล้วผมคิดว่าไอ้การที่เรามีนโยบายการเงินที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟมันปกป้องเราไม่ให้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆนะฮะแล้วอันนั้นเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของภาระหน้าที่ของแบงค์ชาติไอ้ที่เราบอกว่านโยบายเพื่อป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อเนี่ยจริงๆนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันไม่ให้เพราะว่าถ้าเผื่อประเทศไทยมีเงินเฟ้อที่สูงกว่าชาวบ้านเขาในที่สุดเราต้องลดค่าเงินบาทเพราะของไม่นั้นของเราจะแพงไปกว่าของชาวบ้านนะฮะเราก็ขายของไม่ได้แล้วความจริงแล้วตอนนี้ค่าเงินบาทมันก็ค่อนข้างจะถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นที่พูดกันมันไปตอนหลังเม็กซิโกก็พลาดไปตุ้มพอทุกคนมาบุกทางนี้ก็พูดกันใหญ่ตอนนี้เข้าใจข้อมูลเข้าใจอะไรกันดีขึ้นเงินสำรองก็เพิ่มขึ้นทุกเดือนเดือนละนิดเดือนละหน่อยนี่ก็เพิ่มขึ้นทุกเดือนเดือนละนิดเดือนละหน่อยตามฐานะการพัฒนาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะถ้าปล่อยเงินบาทตอนนี้ผมว่ามันก็อยู่แถวๆเนี้ยถ้าอย่างนั้นระดับประเทศเราพัฒนาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยจะปล่อยให้มันเป็นไปตามตะกร้าอย่างแท้จริงได้ไหมครับใครอยากซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อใครขายเท่าไหร่ก็ขายก็ปล่อยไปตามตลาดกลไกตลาดครับผมคิดว่าต้องใช้เวลานิดหน่อยที่จะสร้างกลไกการตลาดหมายความว่าขนาดนี้ตลาดยังไม่ค่อยขนาดนี้ตลาดไม่ดีเวลลอปเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างมันอยู่ในมือสี่ห้าคนที่กว่าปกติครับน่าสนใจแต่ถ้าอย่างนั้นแล้วนะฮะและโดยเฉพาะถ้าไปผูกกับเรื่องการเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยผมอยากจะมีเงื่อนไขด้วย หน้าที่หนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือไม่ให้เงินบาทเนี่ยมันค่อยๆลอยตัวหลุดไปจากเรนจ์ที่รัฐบาลต้องการเพราะฉะนั้นก็พิมพ์แบงก์กันออกมามันก็มันกลไกตลาดมันก็จะช่วยให้มันค่าของเงินบาทมันลดลงไปเรื่อยๆได้ไอการที่เรามีแรงผูกต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้บังคับให้เราต้องทำหลายอย่างเพื่อป้องกันอันนั้น